รู้จักลุงจากไหนฮะที่ใดครับอ๋อหนูรู้จักลุงมานานแล้วค่ะเคยมาหาลุงไหมคะค่ะไปค่ะล่าสุดครั้งสุดท้ายมาเมื่อไหร่ครับมาเมื่อไหร่จำไม่ได้แล้วค่ะกี่เดือนกี่ปีแล้วนี่ดีกว่ารู้สึกจะ 2-3 เดือนแล้วค่ะคุณลุงโอเคเข้าใจตอนนี้ก็พอละ2เดือนอาทิตย์ถามว่าติดที่มันติดคอมันติดมานานกี่วันแล้วครับเมื่อวานหนูอ้วกค่ะอาเจียนตอนช่วงเวลานี้แหละค่ะงั้นเอาน้ำมาเอาน้ำมาน้ำเป็นยาเตรียมน้ำไว้ยังค่ะเตรียมหรือยังค่ะคำว่าข้าเนี่ยเตรียมแล้วนะเตรียมแล้วค่ะเออมันต้องใช้ภาษาข้ามันข้ามันรับรู้เฉยๆเตรียมมาแล้วเรียบร้อยแล้วใส่หูฟังหรือยังไม่ได้ใส่หูฟังเลยค่ะไม่ใส่หูฟังถ้างั้นก็มือสองข้างวางอิสระได้ไหมได้ค่ะเปิดเสียงนอกใช่ไหมให้ได้ยินดังๆใช่ไหมคะโทรศัพท์เปิดเสียงนอกให้ได้ยินดังๆได้ยินดังๆได้ยินไหมอย่างเงี้ยได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโอเคอ่ะฟังให้ดีนะศูนย์น่าจะไปลึกทำตามคำบอกไม่ถึงนาทีหรอกหลุดแล้วคุณผู้พวงเอาใหม่หมุนใหม่ใครสอนจะช่วยผู้พวงหลุดซะเลยสายหลุดสายหลุดเอาใหม่นะคะนะคะโทรมาใหม่กำลังจะเมื่อกี้ถึงแหลมแล้วที่ว่ามันเป็นไปได้แบตหมดโทรศัพท์แบตหมดแบบนี้ครับอยู่ๆมันหลุดเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นิดนึงเมื่อกี้นี่บอกว่าเนี่ยนะจะพูดเรื่องอะไรมันมีคำถามง่ายๆว่าคำถามง่ายๆนะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไปล่วงรู้อะไรทั้งหมดรู้ได้มาจากอะไรเจ้าชายสิทธัตถะฐานะพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องอะไรตอบเลยแล้วครับเรื่องนี้รู้เรื่องในตัวของพระพุทธองค์ทั้งหมดครับเช่นไม่ว่าพระพุทธองค์จะพูดเรื่องอะไรก็ตามทีเนี่ยจะเป็น30พระภูมิเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของนรกที่ว่านะนั่นแหละครับพระพุทธองค์จะมาจากตรงนั้นวิวัฒนาการมาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลารู้ก็จะรู้ถอยหลัง5ดีของพระองค์ทั้งหมดเองครับแปลว่าอยู่ในเนื้อเยื่อพระองค์นั่นเองทั้งหมดเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาพระองค์รู้ทั้งหมดที่มาของพระองค์อ่ะตั้งแต่เกิดมาจากไหนๆนู่นนะครับที่ผมก็บำเพ็ญมาเสียสงขายสมาหกับนั่นนะฮะจำนวนเกิดตาย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 แล้วครับไปนับเองกันแล้วสี่สงขายแสนมหากับคำพูดน่าจะเป็นสุดท้ายเลยว่าพระองค์เกิดมาเป็นอะไรมาก็คือรู้ถึงอดีตหมดนั่นเองครับผมทุกเม็ดเลยนั่นแหละแค่นี้เองเห็นไหมทีนี้ความสามารถที่จะมาบอกสอนมนุษย์เนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานั่นคือความสามารถเฉพาะทีเดียวล่ะครับใช่นะเพราะว่าพวกไม่ได้ใช้ตำราเล่มไหนเลยสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไหมก็รู้เรื่องของตัวเราเองของตัวพระองค์เองในเนื้อเยื่อเนี่ยครับในร่างกายเนี่ยครับเป็นมาหมดทุกอย่างไอไวรัสไฟรอยด์เนี่ยเป็นมาหมดแน่ๆด้วยอะไรทำนองเนี้ยครับใช่นะใช่นะลองเอาหลักนี้มาสรุปได้ไหมครับไม่ต้องคิดแล้วลุงคิดให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราให้ฟังด้วยก็มาสรุปตรงนี้น่าจะพอ
ไม่ต้องไปวุ่นวายมันแล้วสารเสด็จพระพรหมเนี่ยไอ้เทวดาเทวดาอะไรสุดแท้แต่เธอเห็นไหมครับชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าคิดได้อย่างนี้นะทีนี้ในการไต่ตามไปที่จะไปล่วงรู้ตัวเองทั้งหมดก็ต้องมาเจอความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนี่เองครับเห็นไหมเข้าสู่หลักปฏิบัติได้ทีนี้ครับทุกสมุทัยนิโรธมีคำว่านิโรธสมาบัติทีนี้ครับมันได้อะไรได้ญาณอย่างรู้ได้ฌานได้ฌานสมาบัติพวกนี้ครับมันจึงจะรู้ถอยหลังได้หมดจดจะมาเท่ากับเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละก็คือศักยภาพของพระพุทธเจ้านะครับจะไปอย่างนั้นก็เรียกว่าพุทธวิสัยนะพุทธวิสัยพระพุทธองค์ไปล่วงรู้ได้อย่างไรก็ต้องตอบว่าเรื่องของพระองค์ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเรื่องของเราเอาแค่ตัวเราก็พออย่างเงี้ยเห็นไหมครับใช่นะรู้ตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองทั้งหมดจบเอาให้ได้ใช่ไหมก็ต้องเห็นทั้งภายนอกภายในแล้วครับใช่ไหมโดยเฉพาะยิ่งเห็นในรูปแบบของอะไรธาตุสี่ขันห้าแล้วก็ผมใช้คำพูดว่าอภิมหาสติปัฏฐานสี่นะครับธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้าแล้วก็อภิมหาสติปัฏฐานสี่ผมว่าสามคำเนี่ยครับเอาให้อยู่ก็แล้วกันมันจะมีการตรวจสอบได้เองนะครับในว่าปฏิบัตินะครับไม่ต้องไปไกลไปกว่านั้นจริงๆแล้วมันจะรู้เองในตัวเองทั้งหมดนะลองให้ความสำคัญในสิ่งที่ลุงเราเล่าให้ฟังดูสิครับว่ามันใช่ไหมอย่างไรส่วนตำรับตำราที่เคยอ่านเคยจำมาก็ลองเอานั้นมาเปาะมาแปะทีละน้อยสองน้อยทีละอย่างสองอย่างบ้างทำนองนี้ครับแล้วก็จะรู้เองเดี๋ยวนะสติปัฏฐาน4ความเข้าใจตรงนี้มันเหมือนกับเหลาดินสอนะครับมันจะจากใหญ่ไปหาเล็กแปลว่ามันจะเจอไปหาตัวเล็กจนสุดเล็กไปหาตัวเล็กจนสุดเล็กถ้าหากว่าลำดับไปตามแนวทางของสติปัฏฐาน4ในการที่มาตรวจสอบทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยแนวทางอีกอันหนึ่งในการที่จะเข้าถึงพระธรรมได้สมบูรณ์และบริบูรณ์ก็คือการแยกรูปนามรู้จักเรื่องรูปเรื่องนามถ้ามันแยกได้ปึ๊กจริงปึ๊กเนี่ยแล้วก็รวมได้ด้วยแล้วแยกได้ด้วยเนี่ยสองสภาวะเนี่ยครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะพูดว่าไงในส่วนตัวลุงนะจะได้รับเอาพลังงานบริสุทธิ์นี้มาใช้รักษาตัวเองเห็นไหมความจริงก็ได้แต่ระดับมันก็ได้นะไม่รู้เข้าสู่สภาวะของคำว่าพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีตกนะให้รู้ไว้ถ้าใครเกาะมันเหมือนกับได้เส้นเชือกนะเชือกมันหย่อนลงมาจากนู่นอวกาศอย่างนี้ดีกว่าพยายามจำลองภาพไม่ได้นะครับเหมือนเส้นได้เส้นเชือกกระดาษมาจากอวกาศเลยครับคนที่มีภาวะทางด้านเรียกว่าโสดาบันแปลว่าจับเชือกเส้นนี้ได้แล้วค่อยๆไต่ขึ้นไปโหนขึ้นไปรับรองยังไม่ตกมาอีก นะอยู่ในมนุษย์อยู่ในภาพของมนุษย์นี่แหละครับพวกนี้จะสติปัญญาก็จะเยอะเพราะว่าโสดาบันไม่ธรรมดานะครับนะก็พยายามเข้าไปทีหนึ่งมันจะเขี่ยเข้าไปดึงเข้าไปสูงขึ้นสูงขึ้นมันจะเข้าไปถึงในระดับพระสกิทาคามีพอนึกออกไหมครับแปลว่าก่อแล้วจะไม่หลุดทั้งชีวิตเลยฮะถ้าก่อเชือกเส้นนี้จะไม่มีคำว่าหลุดถ้าเกิดใหม่
โอ้สบายเลยถ้าหากว่าตายก่อนแล้วเกิดใหม่ก็ต่อยอดได้เลยแบบนั้นมันยิ่งไปเร็วที่เขาบอกว่าคำสอนบอกว่าถ้าหากว่าแตะคำว่าพระโสดาบันได้เรียบร้อยเกิดตายเกิดตายเกิดไม่เกิน7ครั้งนั่นเองแต่ลุงก็ยิ่งให้ไปเร็วไปกว่านั้นถึงไม่เกิน7ไม่เกิน7ครั้งครั้งละกี่ปีทีเนี้ยเสียถ้าว่า80ปีก็ได้หรือว่า100ปีก็ตามใจไม่เกิน7ครั้งถ้ามันเกิดบางที100ปีตายเนาะ700ปีแล้วครับโอ้ไม่ไหวแล้วช้าไปแล้วสำหรับยุคนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าแตะโสดาได้ปุ๊บไม่เกิน7ปีไม่เกิน7เดือนอย่างเงี้ยไม่เกิน7สัปดาห์อย่างเงี้ยอันนั้นทำนองเนี้ยครับมันจะเร็วฮะจะเร็วขอให้แตะได้จริงๆแต่เรื่องพวกนี้มันจะขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งโอ้โหตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับเวลามันไปเรื่องนี้เรื่องของกายใจจิตเวลามันบูรณาการโอ้โหเลยแล้วครับบอกไว้ให้เลยยิ่งถ้าหากว่าไม่มีครูบาอาจารย์มาเนี่ยโอ้โหลำบากมากครับถ้ามีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์มันต้องอยู่เหนือกว่านะครับใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ต้องอยู่เหนือกว่าอย่างเช่นว่าครูบาอาจารย์ต้องในระดับสกิทาคามีจึงจะดึงโสดาขึ้นไปได้โอเคไหมเพราะฉะนั้น เรื่องนี้จริงๆแล้วมันต้องมีครูบาอาจารย์โดยปกติแล้วนะครับครูบาอาจารย์ต้องออกตัวฮะยุคนี้สมัยนี้ต้องออกตัวนะครับมันถึงจะช่วยได้ส่วนมากเราก็ไม่กล้าออกตัวกันนะครับออกตัวกันแต่ก็ฟังออกนะดังลุงนี่จะฟังออกฟังภาษาเนี่ยจะฟังออกอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของพระอาจารย์สมภพใช่ไหมล่ะครับเมื่อกี้เนี่ยนั่นผมจะฟังภาษาท่านออกนั่นนั่นนั่นดีเก่งด้วยครับท่านเก่งท่านเก่งถ้าฟื้นฟูได้เนาะแล้วทำไมสบายโอ้โหรับรองได้เลยครับจะเป็นขวัญใจเลยครับเพราะว่าท่านเทศดีเสียงท่านก็ดีด้วยแต่ท่านเสียงไม่มีไหมตอนนี้เสียงไม่มีผมช่วยหลวงพ่อจรัญมาแล้วเรื่อง